เมื่อลุงตู่บอกร้อยนายกก็แก้บ่อนไม่ได้ก่อนขอเสนอเปลี่ยนสวยให้เป็นภาษีจะดีไหมเกรียนคีย์บอร์ดเตรียมหนาวตัดต่อภาพชวนชงกาแฟโทษสูงสุดจำคุก5ปีสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ MGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับอันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวประจำวันศุกร์ที่15มกราคมพุทธศักราช2564มาฝากกันครับปมปัญหาบ่อนหลังลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพูดออกมาในทํานองถอดใจว่าต่อให้ร้อยนายกก็แก้ปัญหาไม่ได้ทำให้หลายฝ่ายออกมารุมยำภาวะผู้นำของลุงตู่ที่หากนายกผู้ที่มีหน้าที่แก้ไขปัญหาบ้านเมืองไม่แก้ไขและจะมีนายกไปทำไมเรื่องนี้มองกันให้ดีๆครับที่นายกว่าแก้ไม่ได้นั้นจริงหรือเพียงเพราะว่าไม่อยากจะแก้กันแน่อันว่าแก้ไม่ได้ด้วยเหตุผลว่าบ่อนพนันฝังรากลึกอยู่คู่กับสังคมไทยมานานโดยที่นิสัยคนไทยก็ชอบเล่นพนันขันต่อห้ามได้ยากแม้แต่เกิดโควิดระบาดก็ยังลักลอบเปิดลักลอบเล่นจนตำรวจตามจับกันไม่หวัดไม่ไหวแต่เรื่องนี้ก็มีคำถามย้อนกลับว่าถ้าจะแก้กันจริงๆแล้วทำไมจะแก้ไม่ได้เอาเฉพาะบ่อนระยองที่เป็นต้นตอโควิดระลอกใหม่รู้ทั้งรู้ว่าหลงจู้สมชายเป็นเจ้าของบ่อนนายกลุงตู่ผู้ซึ่งมาจากทหารรับราชการอยู่ฝ่ายความมั่นคงมานานโดยเฉพาะถิ่นบุรพาภาคตะวันออกหลับตาเดินก็ยังเดินถูกไม่รู้เชียร์หรือว่าเส้นสนกลในธุรกิจสีเทาเจ้าพ่อเจ้ามือบ่อนใหญ่ๆมีใครบ้างใครจ่ายสวยใครรับสวยซึ่งก็แน่นอนว่าการจะเปิดบ่อนได้นั้นต้องมีเจ้าหน้าที่รัฐที่รับสวยโดยเฉพาะตำรวจขบวนการจ่ายสวยให้สัมปทานแต่ละวันเดือนปีว่ากันว่าธุรกิจพนันมีเงินหมุนเวียนจำนวนมหาศาลเกี่ยวพันกับการโยกย้ายข้าราชการและผลประโยชน์ตามมาของคนมีสีที่ผ่านมาใครได้ประโยชน์จากสวยบอลระดับนายกหรือระดับพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผบ.ตร.ย่อมรู้ดีอยู่แล้วหากลุงตู่เอาจริงไม่หวั่นเกรงไปกระทบใครในฐานะประธานกตร.สั่งการพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผบ.ตร.ให้ลุยเต็มที่มีหรือจะปล่อยให้คนทำผิดกฎหมายลอยนวลงานนี้ต่อให้ร้อยหลงจู้สมชายก็อยู่ไม่ได้ฉะนั้นวิธีการแก้ปัญหาบ่อนให้ตรงที่สุดก็คือการเอาผิดคนให้สวยและคนรับสวยหลากขอมาลงโทษให้หนักเพราะบ่อนเป็นตัวการทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนธุรกิจพังพินาศร้านค้าร้านอาหารโรงแรมโรงงานสถานที่ท่องเที่ยวเสียหายหลายแสนจากโควิดระลอกนี้นี่ต่างหากที่ประชาชนในพื้นที่ระยองชลบุรีเรียกร้องอยู่ทุกวันและคนทั้งประเทศก็อยากเห็นความเด็ดขาดจากรัฐบาลจัดการกับเจ้าของบ่อนระยองให้เป็นตัวอย่างและบ่อนอื่นๆทั่วประเทศก็จะอยู่ในการควบคุมของรัฐหรือไม่กล้าที่จะเปิดอย่างน้อยก็ช่วงที่โควิดระบาดขณะเดียวกันถ้าจะแก้ปัญหากันแบบให้สุดซอยแก้แบบหักดิบกล้าที่จะทลายผลประโยชน์คนจ่ายสวยรับสวยด้วยการเปลี่ยนธุรกิจใต้ดินเป็นบนดินวันนี้ก็มีคนเสนอทางออกมาแล้วดังที่กรจาติกาวนิชหัวหน้าพรรคกล้าโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่านายกคนเดียวก็แก้ได้ถ้ากล้าเอาไว้บนโต๊ะเปลี่ยนสวยเป็นภาษีนำเม็ดเงินกลับมาใช้เพื่อประชาชนถ้าพรรคกล้าเป็นรัฐบาลเราจะเอาการพนันขึ้นไว้บนโต๊ะเลยครับผมคิดว่าวิธีการแก้ปัญหาไม่ใช่การขอให้คนร่วมมือเลิกเล่นการพนันแต่การทำให้การพนันอยู่บนโต๊ะมีกฎหมายรองรับและมีการกำกับดูแลปัญหาสังคมเราคือบ่อนเถื่อนซึ่งเป็นที่มาของรายได้ของผู้มีอิทธิพลเป็นที่มาของการทุจริตคอร์รัปชันในวงการคนเครื่องแบบการรั่วไหลของเงินไปบ่อนถูกกฎหมายในต่างประเทศและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการหลบๆซ่อนๆที่ทำให้เกิดปัญหาการแพร่เชื้อโควิดตามที่ปรากฏดังนั้นถ้าตั้งโจทย์ให้คนเลิกเล่นการพนันเราเห็นด้วยกับนายกว่าไม่ต้องร้อยนายกหรอกครับพันนายกก็แก้ไม่ได้แต่นี่คือโจทย์ที่ผิดโจทย์ที่ถูกคือทำอย่างไรให้การเล่นการพนัน
เป็นภัยต่อสังคมให้น้อยที่สุดคำตอบคือการพนันที่มีใบอนุญาตบนโต๊ะอย่างถูกกฎหมายมีการกำกับดูแลและมีการเสียภาษีให้รัฐเข้าระบบเพื่อนำเม็ดเงินกลับมาใช้จ่ายดูแลประชาชนแทนการเข้ากระเป๋ามาเฟียถ้าตามนี้นายกคนเดียวที่มีความกล้าทำได้แน่นอนครับงานนี้ก็ขึ้นอยู่กับลุงตู่ว่าคิดยังไงจะยอมจำนนกับปัญหาบ่อนด้วยการยืนยันว่าแก้ไม่ได้ทั้งที่แก้ได้หรือแท้จริงเพียงเพราะไม่อยากแก้ด้วยความที่ซวยบ่อนเป็นเนื้อเดียวกับดีปสเตทเครือข่ายอิทธิพลเหนือรัฐตัวจริงถึงตรงนี้คงมีแต่ลุงคนเดียวเท่านั้นที่รู้อยู่แก่ใจบ่อนแก้ไม่ได้หรือไม่อยากแก้กันแน่กรณีเมื่อวันก่อนใน Twitter มีการรีทวิตภาพชวนหลีกภัยประธานรัฐสภากำลังกดปุ่มชงกาแฟจากเครื่องชงกาแฟที่สภาโดยภาพดังกล่าวเริ่มต้นจากการทวิตโดยสิริภาอินทวิเชียนรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์พร้อมแคปชั่นอย่าแปลกใจถ้าเจอท่านชวนยืนชงกาแฟอยู่ในครัวที่สภาท่านมักจะเดินไปชงกาแฟทานเองเสมอเจตนาก็คงต้องการให้เห็นว่าประธานชวนไม่เป็นคนเรื่องมากขนาดชงกาแฟยังชงเองไม่ต้องให้เลขาหน้าห้องต้องวุ่นวายไปชงให้เมื่อภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์กันหลากหลายทั้งชื่นชมถากถางบางคนก็ตั้งคำถามทำนองว่าไม่เห็นจะพิเศษตรงไหนใครๆก็ชงกาแฟดื่มเองได้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ที่ดราม่า กันจนเป็นเรื่องขึ้นมาก็เพราะมีคนเอาภาพดังกล่าวไปตัดต่อล้อเลียนโพสต์ในโซเชียลโดยมีภาพหนึ่งที่กลายเป็นภาพประธานชวนกำลังถูกผู้หญิงคนหนึ่งเอาปืนจ่อหัวก็เลยเป็นเรื่องราเมศรัตนชเวงโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นเลขานุการประธานรัฐสภาก็ทวีตไปว่าวันนี้ก็คือ15มกราคมเวลาบ่ายโมงครึ่งจะไปกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอทเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่ตัดต่อภาพประธานชวนจนได้รับความเสียหายเพราะมีผู้ร้องเรียนเข้ามาว่าภาพดังกล่าวเป็นการสื่อถึงความรุนแรงเป็นการละเมิดสิทธิประธานรัฐสภารวมถึงจะดำเนินคดีกับบุคคลที่โพสต์ข้อความใส่ร้ายหมิ่นประมาททั้งใน Twitter และ Facebook เรียกว่าจะกวาดขยะโซเชียลให้บทเรียนแก่บรรดาเกรียนคีย์บอร์ดทั้งหลายที่มีความสุขกับการให้ร้ายคนอื่นจากข้อความของราเมศก็เลยกลายเป็นดราม่าต่อเนื่องแบ่งเป็น2ฝ่ายที่เห็นด้วยก็ว่าอยากให้ดำเนินคดีอย่างจริงจังเอาให้เข็ดหลาบเพราะเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องที่นำภาพประธานสภามาตัดต่อเช่นนี้ส่วนฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็ว่าเรื่องแค่นี้จะเอากฎหมายมาจัดการกับประชาชนมันมากเกินไปหรือเปล่าทำแล้วประชาชนจะมีความสุขอยู่ดีกินดีไม่มีบ่อนไม่มียาเสพติดหรือกลายเป็นการโยงเข้าเรื่องการเมืองกระทบชิงไปถึงรัฐบาลอีกแน่นอนว่าราเมศไม่ยอมหยุดเพียงแค่นั้นโพสต์สวนกลับไปว่าภาพแบบนี้ทำกับพ่อคุณจะรู้สึกอย่างไรคุณกระทำต่อคนอื่นก่อนพอเขาใช้สิทธิตามกฎหมายก็มาเบี่ยงประเด็นคิดว่าจะใส่ร้ายคนอื่นอย่างไรก็ได้หรือก็คงต้องรอดูครับว่าถ้าวันนี้ราเมศไปที่ปอทแจ้งความดำเนินคดีบรรดาเกรียนคีย์บอร์ดเหล่านี้ก็เตรียมตัวรอรับหมายเรียกได้เลยสำหรับโทษของการด่าหรือประจานคนอื่นบนสื่อโซเชียลอย่างน้อยจะถูกดำเนินคดีใน2ข้อหาได้แก่ข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณามีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและข้อหาความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์โทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนเรื่องจะจบที่การขอขมาหรือว่าต้องไปขึ้นศาลท่านประธานชวนจะเป็นผู้วินิจฉัยครับนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรา ngronline.com หรือเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับ
นอกเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจในทุกๆหมวดข่าวให้ได้เลือกรับชมกันด้วยครับและหากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวหรือถ้ามีโดยตรงถึงพอดแคสต์นะครับก็เสิร์ชหา MGR Podcast ได้ทันทีครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ